คลิปนี้ผมจะมาสรุปดราม่านะว่า UK Pro จริงไหมดูคลิปให้จบนะครับขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ ID เกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมปานนท์จากช่องพีเตอร์ทีพีอีแต่วันนี้ผมไม่ได้มาทำเกมหรือว่ามาทำคลิปอะไรท่านผู้ชมคือผมจะมาสรุปดราม่าเรื่องอายุเคว่าอายุเคโปหรือเปล่าและโปจริงไหมท่านผู้ชมครับก็ถ้าอยากรู้ความจริงก็กดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ไปดูกันเลยท่านผู้ชมในส่วนนี้ก็คือโพสต้นเรื่องท่านผู้ชมครับโพสที่ทำให้เกิดดราม่าท่านผู้ชมครับก็คือโปรแกรมรูปตัวเองนี่แหละผมก็เลยอ่านตรงนี้ไปพักท่านผู้ชมครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมก็เลยว่าไปรอนะครับรอดูพี่อายุโอเคนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นชี้แจงของอายุโอเคนะครับที่ว่าชี้แจงมาหลังอันล่าสุดท่านผู้ชมครับก็คืออายุโอเคบอกว่าผมขอชี้แจงประเด็นเรื่องดราม่านะครับคนที่ยังสับสนอยู่ว่าอายุโอเคโปรหรือเปล่าผมมีประสบการณ์กับเกมนี้มา3ปีเล่นตั้งแต่อายุ16ผมเล่นด้วยความบริสุทธิ์ 100% ในคลิปไฮไลท์คนอื่นที่เล่นในคอมทำตามได้ 100% เรื่องรูปที่มีแอปแปลกๆที่เผยขึ้นออกมาท่านผู้ชมเป็นการตัดต่อ 100% เพื่อทำให้คนเข้าใจผิดไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าผมอย่าตัดสินเพียงแค่รูปครับเรื่องมีคนหาไฮไลท์ตัวผมหาเองส่วนใหญ่และมีน้อยมากอ๋อและมีน้องๆนะครับคอยซัพพอร์ตเพื่อให้คลิปออกมาอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เป็นไรครับต่อจากนี้ผมจะหาคนเดียวเผื่อคนดูจะได้สบายใจโอเคครับท่านชมครับก็เป็นการออกมาว่าอายุโอเคออกมาชี้แจงท่านผู้ชมว่าเรื่องรูปที่ว่ามีคนโพสต์แบบว่าเอ้ยมีรูปตัว S อย่างเงี้ยท่านผู้ชมแบบเจอโปรแกรมรูปตัว N เงี้ยก็คืออายุโอเคได้ชี้แจงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าเป็นการตัดต่อท่านผู้ชมเพื่อจะใส่ร้ายเพื่อแบบว่าคือทำให้ชื่อเสียงของแคมป์ PS อ่ะเสียท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้อายุโอเคอ่ะคือแบบเสียชื่อเสียงท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องที่ว่าเอ้ยอายุโอเคให้คนอื่นหาไฮไลท์ให้อย่างเงี้ยคืออายุโอเคบอกว่าคือโดยส่วนตัวแล้วอายุเคเป็นคนหาไฮไลท์เองนะครับในส่วนใหญ่จะมีแค่บางส่วนที่แบบว่าจะมีน้องๆอ่ะช่วยกันหาไฮไลท์เพื่อช่วยกันซัพพอร์ตชมครับก็คือไม่ได้หาไลท์ช่วยกันซัพพอร์ตประมาณว่าช่วยกันแบบว่าบอกจุดบอกอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าไงให้คลิปมันออกมาอย่างสม่ำเสมอแต่ต่อไปทางอายุโอเคนะครับชมครับทางพี่ปื้มนะก็จะทำการชมหาไฮไลท์เองแล้วก็ทำคลิปเองทั้งหมดชมเพื่อให้ทุกคนแบบว่าสบายใจขึ้นชมครับก็คือแบบว่าสบายใจได้ส่วนเรื่องว่าอายุโอเคโปรไหมอันนี้เขาพี่ปื้มได้ชี้แจงนะครับว่าไม่ได้โปรนะท่านผู้ชมครับส่วนรูปตัว S ที่เห็นกันท่านผู้ชมก็คือเป็นการตัดต่อภาพเพื่อเอามาบิดเบือนความจริงก็คือแบบว่าเพื่อเอามาแบบว่าทำให้แคนพีเอ็นนั้นเสียชื่อเสียงนะท่านผู้ชมครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดรักพี่ปื้มก็อยากให้ FC ทุกคนให้กำลังใจท่านผู้ชมครับก็ไม่ต้องห่วงนะยังไงก็เลยอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมฟรีไฟมานานก็คงจะดูออกท่านผู้ชมว่าเขาโปรหรือเปล่าซึ่งบางช็อตในต่างชาติที่ว่าเราจะเห็นเสมอว่าต่างชาติคอยแซะตลอดว่าอายุโอเคโปรอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยดูสตรีมของอายุโอเคจริงๆอ่ะจะรู้ท่านผู้ชมว่าคือบางทีอ่ะคือเขาไม่ได้โปรแต่บางช็อตมันเหมือนโปรก็จริงแต่ว่าคือแบบว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้แบบยิงเข้าหัวทุกเม็ดเหมือนในคลิปท่านผู้ชมคือแบบว่ามันก็ตามสไตล์ของคนหาไฮไลท์ครับท่านผู้ชมครับบางทีมันก็มีบ้างที่ว่าเราจะยิงไม่โดนเราก็จะรวมช็อตที่ว่าเรายิงโดนหรือว่าเรายิงได้เนี่ยมารวมๆทำเป็นไฮไลท์เพื่อทำเป็นคลิปที่ว่ามันดูสนุกเพื่อให้คนดูเพลิดเพลินกับมันเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับก็คือว่าณตรงนี้พี่ปื้มออกมาชี้แจงแล้วส่วนคนจะเชื่อก็เชื่อครับคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อท่านผู้ชมโดยส่วนตัวผมถามว่าเชื่อไหมก็ผมก็เล่นเกมนี้มานานท่านผู้ชมอายุเคนี่ผมก็รู้จักท่านผู้ชมมาตั้งแต่ว่าตอนที่เขาเริ่มทำไฮไลท์แรกๆจังหวะแบบอะไรๆมาโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่น่าจะโปนะครับเพราะว่าทางอายุเคก็เคยบอกว่าเคย VS กับทางต่างประเทศแล้วที่ต่างประเทศหาว่าอายุเคโปตอนนั้นก็เคย VS กันเปิดกล้องเปิดมือเปิดไลท์ให้ดูไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับก็คือว่าเขาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจในแบบของเขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ครับส่วนถ้าเกิดใครไม่สบายใจก็พี่อายุเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็อยากให้เข้าใจนิดนึงก็แบบว่าถ้าเกิดใครคิดว่าว่าอายุเคโปอย่างเงี้ยก็จะเลิกติดตามพี่เขาคงไม่ว่าหรอกท่านผู้ชมครับแต่ผมโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าผมชอบในการเล่นของเขาแล้วก็ชอบในไฮไลท์ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเขาในตัวเขาในผลงานของเขาและยังเชื่ออยู่ว่าเขาไม่ได้โปก็แนะนำให้ติดตามต่อไปครับผมว่าเขาไม่ได้โปหรอกนะตามนั้นท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาสรุปดราม่าให้ฟังแบบสั้นๆท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เปิดอะไรมากมายก็ขออภัยด้วยจริงๆไปแล้วบ๊ายบาย